ที่เขาชักชวนก็คือวันนั้นผมเขาตั้งแต่ต้นเลยนะตอนนั้นผมเปิดกราฟของเจ้าหลุดก็ได้ครับว่าเดี๋ยวสรุปต้องเข้าไปให้ปากคำครับส่วนตัวเองเนี่ยจะโดยสรุปก็ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำในเรื่องการเชิญจบไปก่อนได้ครับในงานห้องสูงนะเชิญนั่งอยู่นี่หน่อยได้ครับได้ครับสวัสดีครับโอเล็กเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองในประเทศไทยเท่าที่ผมดูข้อมูลมาแต่ว่าก็อยากจะให้ศึกษาก่อนดีๆศึกษาก่อนแบบละเอียดเลยครับว่าโบรกเกอร์ไหนที่เราสามารถไว้ใจได้เราก็สามารถที่จะศึกษาได้ซึ่งถ้าเล่นมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่มาชักชวนเล่นในกรณีแบบนี้ก็คิดซะว่ามันเป็นการโกงครับ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 บิตสแกมเมอร์นะฮะก็คือเป็นการหลอกลวงนะฮะทางออนไลน์นะแต่ทีนี้มันมีบุคคลที่ชักชวนแล้วบุคคลที่ชักชวนเนี่ยก็แสดงข้อความเป็นเท็จนะหลอกลวงให้เขาลงทุนไปนะครับเสียทรัพย์ไปอย่างเงี้ยบุคคลแรกที่ชกชวนเนี่ยก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน 100% นะวันนี้ก็จะพาทางน้องเมาส์นะฮะคุณแม่ครอบครัวน้องสปอยแล้วก็รวมทั้งคุณนิกกี้เดี๋ยวตามมานะครับแล้วก็โกบอยเนี่ยเข้ามาก็คือร่วมแจ้งความนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยพร้อมแล้วสำหรับบุคคลที่ชักชวนเนี่ยโดนแล้วนะฮะเพราะมีการรับรองนะครับว่าจะต้องได้เงินคืนแน่นอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงไปว่าการตามพยานหลักฐานอีกทีนึงนะครับต้องมีคนผิดแน่นอนแล้วก็ต้องมีคนที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญานะครับเพราะทราบว่าทางครอบครัวเขาดำเนินคดีอาญาถึงที่สุดนะฮะถ้าเขาไม่ได้รับทรัพย์สินที่เขาต้องการคืนนะครับเข้าข่ายในข้อหาต่อหาอะไรครับช่อโกงครับช่อโกงทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะทั้งหมดฮะช่อโกงทั้งนี้ต่างกรรมต่างวาระด้วยนะครับหนักนะบุคคลคนนี้นะครับถามว่าตัวไฮบริดสแกมเมอร์ไอ้ระบบโซเชียลนะอาจจะตามค่อนข้างยากอยู่นะฮะในระบบปัจจุบันแต่ตัวคนที่ชักชวนมีการรับรองด้วยนะครับตรงเนี้ยหนักแล้วก็การที่เขาลงทุนร่วมลงทุนเงินไปทั้งครอบครัวเขาเนี่ยต่างกรรมต่างวาระเนี่ยก็โดนโทษหนักมากๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดตามเอกสารที่เขาโอนแต่ละครั้งนะฮะทั้งตัวน้องเมาส์เองตัวคุณมิกกี้ตัวคุณแม่และตัวน้องสปอยเนี่ยทั้งหมดก็ดูว่ากี่กรรมนะครับแล้วก็คือโทษตรงนี้มันจำคุก3ปีปรับ 60,000 นะแต่ละครั้งแต่ละ1ครั้งที่กระทำนะอันนี้สมมติว่าเขาโอนไปกี่ครั้งเนี่ยเป็น10ครั้งเป็น100ครั้งก็คูณไปแค่นั้นเองโทษหนักครับเดี๋ยวยังไงเราจะขึ้นไปพบกับที่เขาชักชวนก็คือวันนั้นผมเขาตั้งแต่ต้นเลยนะตอนนั้นผมเปิดกราฟของเจ้าหลุดก็ได้ครับว่าเดี๋ยวสรุปต้องเข้าไปให้ปากคำครับส่วนตัวเองเนี่ยจะโดยสรุปก็ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำในเรื่องการเชิญจบไปก่อนได้ครับ